สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องซานเพ LAC Channel Studio วันนี้จะพามาดูร้านเตใน Google Map นะเนี่ยนี่ชื่อว่าครัวริมท่าเนี่ยครัวริมท่า85หมู่8นะตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะปรากฏให้พิมพ์ตามชื่อตำบลนี้นะชื่อว่าครัวริมท่านะ85หมู่8แล้วก็พิมพ์ตามตำบลเนี้ยไม่ว่าครัวริมท่า85หมู่8ตำบลท่างามอำเภออินบุรีที่จังหวัดสิงห์บุรีร้อยหมื่น16,11016,110นี่แหละคือร้านเตนะร้านของเตตอนนี้เปิดแล้วนะคือเปิดเช้าถึงมืดนะทุกคนถ้าเกิดอยากลองกินร้านเตเนี่ยคืออยากลองชิมฝีมือของร้านเตเนี่ยก็พิมพ์ชื่อด้านล่างนะครัวริมท่านะพิมพ์ไปว่า85หมู่8ด้วยนะเดี๋ยวพิมพ์ชื่ออย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะต้องพิมพ์ตามหน้าบนนะพิมพ์ชื่อว่าท่างานแล้วก็อำเภออินด้วยนะนี่เนี่ยร้านเตเนี่ยเห็นรูปไหมนี่ร้านเตนี่เห็นรูปซันนี่เห็นซันไหมนี่เห็นซันไหมเนี่ยคนนี้ที่ว่าคนนี้ซันนะเอารูปของซันไปด้วยนี่เมนูนะมีหลายอย่างเลยอู้มีลาบด้วยเป็นตับหวานมียำอะไรเงี้ยโอ้โหมีต้มแซ่บด้วยโอ้มีหลายอย่าง ร้านเตมีหลายอย่างไงเราให้ลองไปชิมดูก่อนนะเนี่ยดูให้เต็ม5ดาวนะนะพิมพ์คอมเมนต์ไปได้นะเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาดูนะนี่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยาวไปถึงกรุงเทพเลยเนี่ยโอเคงั้นก็สำหรับใครนะที่ไม่เคยไปที่ไปสิงห์บุรีหรือว่าไปตำบลท่างามหรือว่าอำเภออินเนี่ยอย่าลืมแวะไปร้านเตด้วยนะก็คือครัวริมท่านั่นเองร้านเตอร่อยดีนะอร่อยนะเนี่ยสันลองกินแล้วมันคืออร่อยมากเลยทุกคนอย่าพลาดนะร้านเตเนี่ยคืออร่อยจริงๆนะถ้าไม่เชื่อลองไปชิมดูด้วยตัวเองนะเนี่ยเห็นเส้นทางไหมสะกดรูปเส้นทางไว้นะจะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช้เท้าปราบเดินก็ได้ด้านขวาสุดเนี่ยหรือว่าใช้รถไปก็ได้นะนี่เนี่ยไปบ้านสิงเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านซัน145กิโลนะชื่อว่ากมนะไม่รู้จะเรียกชื่อผิดหรือเปล่านะน่าจะถูกนี่ใช้รถไปก็ได้แต่ไปมอเตอร์เวย์นะว่าไปทางธรรมดาไปตลาดไทยก็ได้นะผ่านมอกรุงเทพนะผ่านมอกรุงเทพนะอันนี้2ชั่วโมงไงแต่ทางขวานี่1วันนะคือประมาณ4ชั่วโมงกว่าจะเดินไปถึงนะกว่าจะใช้เท้าเปล่าเดินไปถึงเนี่ยเห็นสิงห์บุรีไหมอยู่ตรงนู้นน่ะนี่บ้านฟันอยู่นี่แล้วร้านเตอยู่นู่นน่ะนี่อยู่ห่างบ้านฟันก็ไกลอยู่นะเนี่ยครัวริมท่าอยู่ตรงนี้โอเคงั้นก็จะมาหาทุกคนดูว่าร้านเตอยู่สิงห์นะแล้วก็ใครอยากมาลองชิมฝีมือก็ลองมาดูแล้วกันนะพิมไปเส้นทางแล้วก็เริ่มกดเริ่มได้เลยนะ
นั้นเนี่ยก็หรือว่าจะโทรหาก็ได้นะเนี่ยเห็นลูกโทรศัพท์เนี่ยก็โทรก็ได้เนี่ยเย้โอเคงั้นเอาไว้แค่นี้กันนะแค่พามาดูร้านเตใน Google แบบแล้วก็โอ้ยหาวโอเคงั้นก็ไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Sunpay LAC Channel Studio งั้นเจอกันคลิปต่อไป